บอกว่าถ้าพระโสดาบันเกิดพลาดทำบาปจะได้รับผลกรรมเร็วกับบุตุชนจริงหรือเปล่าไม่ใช่ต้องไปถึงความเป็นโสดาทะก่อนนะคุณลองดูเถอะถ้าถือศีลได้บริสุทธิ์จริงๆต่อเนื่องกันเป็นปีๆนะแล้วพลาดทําอะไรไม่ดีคือไม่ใช่จําเป็นจะต้องถึงขั้นผิดศีลน,นะเอาเอาเป็นว่าทําด้วยเจตนาที่มุ่งร้ายประทุษร้ายคนอื่นเนี่ยนะแค่นั้นเนี่ย กรรมก็อาจจะติดจรวดพุ่งเข้ามาประทะแบบฉับพันทันทีแล้วเพื่อให้เป็นการเตือนนะคือคนมีบุญมากๆเนี่ยนะลักษณะหนึ่งของการให้ผลของบุญเนี่ยก็คือรักษาเราไว้ในทางของบุญถ้าเราทำท่าจะเป๋ออกนอกทางเขาก็จะมีไอ้กำแพงกั้นของบุญเนี่ยมาเตือน แล้ววิธีการของธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะส่งอะไรมาแบบมาทิมมาตำมาลงประตักหนัก,นก,นกๆแรงๆนะอย่างรวดเร็วจะได้รู้ไงว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ไม่ทำอีกนะส่วนคนที่มีบาปพอกหนาเนี่ยพวกนี้ยิ่งวันยิ่งทำไปยิ่งย่ามใจยิ่งสนุกมันไม่เห็นผลของบาปนะฮะ เพราะพราะไม่มีพรไม่มีบุญมาช่วยลงประตักไม่มีบุญมาช่วยเตือนนะก็บางคนเนี่ยจริงๆเ่ยอันเนี้ยลองลองสืบหาดูนะอย่างคนบางคนเนี่ยเกิดมาพื้นฐานดีมากเลยนะออขนาดแม้กระทั่งว่ากินเหล้าเนี่ยก็มีพืนขึ้นพืนไมา่จากไหนไม่รู้อาการแพ้นะแล้วพอฝืนกิน ้าไ,ไปบ่อยหายแพ้นะความชั่วชนะนึกว่าเออเนี่ยเราเก่งแล้วที่แท้บุญหมด <c oughs> ค,คือคือบุญเขาอุตส่าห์มาเตือนบุญเก่าเขาอุตส่าห์มาเตือนว่าเนี่ยกินไปมากๆเนี่ยไม่ดีนะกินเหล้าเนี่ยเออแล้วอุตส่าห์ผืนขึ้นอุตส่าห์แพ้มีน่นมีนี่อ้วกออกมาโอ้อัอก,กนะเสร็จแล้ววันหนึ่งกินเข้าไป,ไปบ่อยๆมันชํานาญร่างกายมันปรับหยาบขึ้น หยาบขึ้นร่างกายหยาบขึ้นดีใจซะอีกบอกว่าเออเนี่ยเราชนะโรคแพ้เหล้าแล,แล้วก็เลยกลายเป็นขี้เมาหยำเปไปผมรู้จักอยู่นะคือหัวดีมากเลยเป็นคนที่ไบรท์ามากๆพื้นฐานชีวิตอะไรมาดีทุกอย่างเลยแต่ว่าพอไปเรียนะระดับมหาวิาลยนะแล้วก็เพื่อนเขากินเหล้ากันตัวเองไม่กินอยู่คนเดียวก็พยายามปรับตามเพื่อน ตอนแรกก็นหน้าแดงแล้วก็แพ้โน่นแพ้นี่นะเสร็จแล้วกินไปกินมามันอยู่ตัวลงท้ายที่ได้ข่าวล่าสุดคือเหมือนเหมือนกับเสียงานเสียการเป็นขี้เล่าไปน้าเสียดายคือบุญบุญอุตส่าห์มาเตือนแล้วไม่เชื่อนะ